รถสองแถวส่งแอวเรียนรามปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์ถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็ต้องนึกถึงเพลงนี้นะครับสอนเทพสอนทองส่งแอวเรียนรามนะครับแล้วก็มีหลายเพลงนะครับหลายต่อหลายเพลงนะที่แต่งถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะสาวรามยามเย็นลูกสาวพ่อคุณแล้วที่นี่ก็มาพูดถึงหนุ่มน้อยหน้ามนไอ้หนุ่มหน้าจืดคนนี้มันเป็นไผ่ทำไมชาวเขมรทั้งประเทศถึงได้กลัวนักกลัวหนานะครับนะเมื่อเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยชาวเขมรต้องเชื่อนะแทบจะเรียกว่าสั่งให้กินขี้ก็ต้องกินนะครับนะเขาเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อเขาพูดขึ้นมาคำเดียวเขมรจะเลิกเคลมมวยไทยทันทีโอ้พระเจ้าเขาเป็นใครนี่ไงครับสมเด็จฮุนเซนนะครับท่านก็มีหลายท่านคงจะไม่เชื่อนะครับนะว่านายฮุนนี่เคยมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับพูดง่ายๆก็คือเด็กรามนะครับนะฮุนเซนเนี่ยเอาแล้วก็มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับก็แถวสี่แยกบ้านแขกนะสี่แยกบ้านแขกก็คือเลี้ยวเข้าไปทางพรานนกนะครับนะถนนอิสรภาพนะทางด้านซ้ายมือนะครับก่อนถึงสะพานเจริญพาสนะครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับนะถ้าใครถามว่าทำไมเท้าการำรู้เอ้าเมื่อก่อนก็อยู่แถวนั้นนะครับนะแต่เสียดายเกิดไม่ทันหุ่นนะครับโอ้โหถ้าเกิดทันพี่น้องเอ้ยช่วงนั้นกำลังบ้ามวยไทยนะซ้อมมวยไทยนะวิ่งออกกำลังกายแล้วก็เตะกระสอบทรายนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นโชคดีของหุ่นสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของนักชกจากบราซิลนะครับซึ่งเขาเป็นบิดาของกุนคาแมนะครับท่านทิอาโกเทเซราขึ้นชกกับกิติโสจอแดนระยองโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เขาอ้อจังหวัดพัทลุง19ธันวาคมปี2564ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านแล้วไว้เป็นภาษาอีสานนั่นตัวโอ้โหพี่น้องเอ้ยมันสิธรรมดาที่นี่มวยคู่นี่แม่หุยกิตติสอจอแดนระยองพูดแล้วเห็นบอสักย่ำนั่นตัวที่อาโกเทเซโรบิดาของกุนคาแมนะครับที่เพิ่งโดนปลดนะครับปลดจากแชมป์โลกมวยไทยนะข้อหาทำความเสื่อมเสียให้กับมวยไทยนะเอาก็ต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมนะที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้เมื่อก่อนนะบอกว่าเอาช่องไบรอันมวยไทยนะเขาเลิกติดตามไปแล้วนะช่องนี้ห้ามพูดเกี่ยวกับเขมรและห้ามเอามวยเขมรมาลงนะมิฉะนั้นจะเลิกติดตามอีกเอาเมื่อกี้ก็ลืมคอมเมนต์ของท่านนะครับนะก็เอาฮุนเซนนะครับมาลงนะอันนี้ก็ไม่ใช่พูดเกี่ยวกับเขมรอย่างเดียวนะเนี่ยตัวเป้งเลยนะเอาก็ตามใจท่านเนาะครับเนาะก็ถ้ามันยากลำบากใจในการดูการชมของท่านก็ไม่ต้องดูสิครับเนาะเอาสำหรับการโพสต์คลิปต้องขออธิบายสักนิดหนึ่งนะครับระหว่างที่มวยกำลังไหว้ครูวันทองสำหรับเรื่องการโพสต์คลิปสาธารณะนะครับก็คือคลิปที่เขาไม่มีลิขสิทธิ์นะเขาเปิดเป็นสาธารณะก็เพื่ออยากจะเผยแพร่ในอย่างรายการไทยไฟท์เนี่ยนะซึ่งก็จะเป็นการโพสต์ซ้ำกันหลายช่องนะครับและที่นี่กฎของ YouTube จะต้องให้เพิ่มเนื้อหาอื่นลงไปนะนั่นก็หมายความว่าเราจะนำคลิปการชกของทั้งคู่มาลงอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะเราต้องเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะอาจจะเป็นประวัติหรือไม่ก็เนี่ยอย่างที่ลงฮุนเซนเมื่อกี้เนี่ยนั่นก็คือเพิ่มเนื้อหาเข้าไปด้วยนะถ้าเราไม่ทำตามกฎ YouTube จะโดนปิดสร้างรายได้นะครับท่านตีให้มันตายแล้วกิติมันเสียเขมรเอาซ้ำนี่ละเอากลับมาแล่สิครับนะครับว่าเอาบิดาของกุนคาแมของเขมรเนี่ยโอ้โหทีอาโกเทซิร่านะครับเนาะอริริคนไทยเขาก็ไม่เรียกว่าเป็นมวยไทยแล้วนะครับเนาะปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเขาจ้างไปโปรโมทให้เขมรก็เป็นไอดอลของเขมรนะครับได้คว้าแชมป์โลกมวยไทยนะเนี่ยเอาแต่ก็โดนยึดคืนนะครับเพราะว่าสร้างความบัดสีบัดเถลิงเอาดักไปให้เขมรเลียนะครับเอาตอนนี้ชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากก็บริจาคเงินช่วยเหลือเขานะครับนะเอาก็มีชาวบราซิลมาคอมเมนต์บอกว่าเอาคุณเก่งมากนะที่ไปแย่งเงินขอทานมาได้เอาไหนล่ะว่าสิบเอาเล่าเอานั่นเห็นบ่หยกแหลกเนาะครับเนาะ
เอาว่ายังไงกิตติสจแดนระยองนะครับนะอยู่ในกางเกงสีดำมันนะเอาสำหรับที่อาโก้โอ้โหกิตติฟันสอเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเอาเป็นนักชกที่มีความโหดอยู่ในตัวพันเถาะเอานั่นๆๆแยกทันแม่ลูกนะกรรมการว่าเอาให้สัญญาณชกโตนะครับแล้วกิตติเป็นไฟขยับของฮะเอาฟันสอกเอาแต่เขาก็กันสอกไปนะครับเป็นมวยไทยนะครับนะก็เรียนที่เกาะสมุยนั่นแหละก่อนจะกลายไปเป็นบิดาของไอ้มวยกุลคาเมเนี่ยถูกเตะเข้าบักแอลตัวเอาที่อาโก้ขยับของฮาจดจ้องๆนะเอากิติแทงเข่าซ้ายอันเดียวอ้าวล่องเบิ้งฟันศอกวะโอ้โหเอาแต่เขาก็กันเป็นนั่นยิ้มมาละยิ้มมาด้วยเอายิ้มว่ายิ้มว่าเออพ่อขมิ้นตีมือแต่ว่าฝีมือโบธรรมดานั่นเห็นว่าตีเขาล้ำโตวันเบิ้งเพียงถูกเตะบักแอลอาตากิตติที่เป็นนักชกหุ่นดีนะครับนะมวยเข่ามวยศอกนะนี่เตะต่อยรุนแรงตัวนั้นแท่งเขาวะเอานั่นๆเอารอดจังว่าตีค้างดังไปแล้วสิธรรมดาหรือกิตติแม่นอีหยังแน่เอาผ่าพัดมือรุดสำหรับกิตตินี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดจันทบุรีแล้วครับเอาเมื่อวานก็ไปลงที่ช่องไอ้ไบรอันนะเอาก็พูดผิดเป็นชลบุรีฮ่าฮ่าเอามากับบูลลี่คือกันนั่นแหละเอาอันเห็นบอสกิตติขยับของฮานรอดจังว่าโอ้ทับมาละเอาทับมาละแทงเขาวะเอาฟันศอกเข้าไปเอาเขาก็เก่งเนาะครับเนาะเอาเนี่ยเอาเนี่ยศอกยังจับเป้าไม่เจอเอาฟันศอกโอ้โหทิ้งทั้งตัวพี่น้องเอ้ยสันถือว่างหันกับหัวลานตกปอกแล้วเอาเตะเขาบักแอลกิตติว่าตั้งใดแล้วโอ้โหใจสู้ดีเหลือเกินเนาะเนี่ยถ้าเป็นเข่าแบบดีเซลน้อยเนี่ยโอ้โหนั่นนะที่บอกโอ้โหเอ้าเข่าหัวลานดังแม่งแบบนึงเอากิตติขยับเข่าหานตัวนี่ตีเข้าไปเห็นหรอไอ้ล็อกมือสิเอ้าฟันศอกเอ้าว่าตั้งใดบีดาคุณค่ะแม่เอ้าแทงเข้ากับพ้องกันเอานั่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยเป็นแผลเนี่ยคือปู่โลกกแล้วเอาว่าจะให้หนกแก้มเอาโดนศอกกิตติแล้วครับเอากิตติเอาลุยเข้าไปฟันศอกโอ้ยหนุ่มแน่นกว่าตัวสิธรรมดาเด้อว่าจะให้ที่อาโก้นั่นศอกได้ดื่มเลือดแล้วล้มลงไปตัวเอากรรมการให้สัญญาชกกิตติเนี่ยเอาคือจะเอาหัวมงไปเอาฟันศอกโอ้ยเอารอดไม่รอดจกแรกเอาแทงเขาพี่น้องเอ้ยทั้งศอกทั้งเขาเนาะเอานี่แหละตีพุ่นเทียรากันนอนอาปากคอวอนเนี่ยเอาไปลุยเขาไล่กันเมียก่อนเด้แต่กำลังดีนะครับกิตติน้อยนั่นฟันศอกเข้าไปทั้งตีเขาฟันศอกเอาถ้าพะวงบนก็ลงล่างนะพะวงล่างก็ลงบนนะตัวเฮนบอสตีเข้าไปตัวศอกว้ายสิเก็บไว้เฮ็ดหยังแล้วโอ้โหหนกแก้มแล้วครับเนาะเลือดไหลซ้ำซะอันตัวแท่งเข้าแล้วสู้พรางถอยพรางเอาเท้าแล้วเอาว่าแต่กิตติตีเข้าขอดูกสวงกันแล้วกรรมการแยกทำไงสู้คนนะเอาเมิดยกแรกคนม่วงนาคองใจแล้วว้าวมึงตีกูเฮ็ดหยังพ่อน่ะเว้ยใครเพียงยังเหลือชีวิตได้ไปเป็นพ่อคอมเมนต์เอากลับมาแลภาพซ่าสิครับเนี่ยก็คือลูกทัดมาลาเนาะครับเนาะเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเข้าขมับแล้วเอาเนี่ยลูกนี้เนี่ยเข้าขมับตรงทัดดอกไม้น่ะล่องเบิ่งตีอากมาแลหยอกทีตองนี่เอากรรมการให้สัญญาณชกนะครับเอากิตติสจได้ระยองกางเกงดำนะครับเอาสำหรับทิอาโกเทซิรานะครับนักชกจากบราซิลนะกางเกงเขาเห็นว่าโดดแท่งเขาแล้วกิตติมุนเข้าไปนะโอ้ยแน่เอาหัวไปเขาก็พันศอกรับเท่านั้นเขาก็เก่งนะครับเป็นมวยไทยนะก็ฝึกมวยไทยมานานตั้งแต่ยังอายุยังไม่เท่าไรนะนี่เป็น10ปีนะแต่ก็ไปเป็นกุลคาเมร์ได้5นาทีมันก็เอาธงชาติคาเมร์มาห่มแล้วเอานั่นเห็นว่าเหรอกิตติแทงเขาอันแยกทำแมลูมานะกรรมการดึงออกไปกลางสนามกลางเวทีเอาว่ายังไงทีอาโก้เอาพ่อคาเมร์น่ะล่องเบิ่งทีเอานั่นน่ะโอ้โหมันยังแล้ววะงั้นเฮ้ยบ่แม่นขี่กับปอมฟาดหางติเอากิตติสลับแทงเขาใส่เขาดุกดวงเอารอจังหวะที่หน้าเราก็มีเลือดแล้วครับนะแตกหรือเป็นเลือดของไอ้ไหนตีไปหัวไปน่ะนี่เป็นเลือดของบักที่อาโก้ล่องเบิ้งแทงเขาอันตัวไหนเอาหัวไปในหัวเขาแล้ว ตีไปยิ้มไปน่ะครับนะเอากิติโอ้โหแทงเขานะครับระวังหมัดดักนะครับนะหมัดสวนเนี่ยเจอของเขาคือกันวันเถาะแต่เขาก็กันศอกดีเนาะครับเนาะนั่นที่บอกว่ากันศอกกระแทงเข้าแล้วเอาดึงออกมามือถอดออกมาฟันบ่นี่ฟันบ่โอ้ยถึกไปข้างดังปอกโหลดพี่น้องลองเบิ่งแล้วก็คนจันทร์เท่านี้นั่นเห็นไหมนั่นน่ะเว้ย
คนจันนี่มักฟันศอกคนหัวหล่นเท่านี้นะเห็นบ่กรรมการดึงออกมาให้สัญญาณชกนั่นแหละระวังมือเด้อพ่อใหญ่เอานั่นยับไส้น่ะเอาแต่คาดเชือกนี่ถ้ายับเป็นนี่โอ้โหได้เปรียบนะครับเนาะยับเหมือนสดจิรดานี่ว้ายขังดังมุนแอบแฮบเอานั่นเอาเขาก็สวนมาเป็นระยะระยะนะครับเอาตีเขาดึงออกมาอันแยกขามาเอ้าม่วยกำลังตีกันยกกระแยกกันเอาแทงเขาบ่เอาเนี่ยเอาแต่ลูกแทงเขานี่โอ้โหสุดยอดนะครับเนาะมันน่าจะเป็นเข่าแบบมวยหุ่นอันนี้นะแบบฉมวกเพชรแบบดีเซน้อยนะเห็นบ่น่ะขยับของงานน่ะเอ้านั่นแยกทําแม้พะนะโอ้โหพ่อใหญ่เอาดึงออกมาแล้วให้สัญญาณโชคกันตัวเอานี่คือยกที่2นะครับเนาะของเขาน่ะหัวล้นๆนะครับของเราเนี่ยก็หัวไม่ล้นนะจําง่ายๆอ้อนั่นเขาวื้อมัดไปบ่ถือเราอยู่มุมดับนะครับกิตติสจอแดนระยองกันแล้วเอากอดแล้วล็อกแล้วนี่ก็อะไรนี่สักยันข้างหลังนี่เป็นมวยไทยกับงูเห่านะก็คล้ายๆกับงูเห่าจะทรยศมวยไทยยังไงไม่รู้นะครับเอาปัจจุบันนี่ก็เอาดาบมาให้คอมเมนต์เบียเอาเตะขัวเขาหน้าท้องกันตัวเมิดยกที่สองล็อกมึงเอ้าเนี่ยเขาโดนสอกเหมือนกันนะครับกิตตินี่ก็ตรงโหนกแก้มนี่ก็เป็นปั๊มๆท่านผู้ชมอากามาแล่ภาพชานะครับเนาะนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างโดนศอกอ้าวก็มีอาการสุดเหมือนกันนะกิติอ้าวเนี่ยเอาโดนหมัดสวนเข้าคางกระไตเหมือนกันนะประมาทไม่ได้นี่เขาตีเข้าขมับเนี่ยล่องบังตีเอากามาแล่ยกที่3ยกสุดท้ายนะครับตามที่ดูมานี่ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะการออกอาวุธแต่เราก็น่าจะได้เหลี่ยมมงมงเหมือนกันตีทำไมพนันอุ้ยกรรมการยันตะลังมวยบุตรีกันอะไรถอยเห็นยังกิติเอาเตะเขาบักแอลเอากิติก็ได้เยอะเหมือนกันมันเถอะในเขาโผล่มาต่อยเห็นตัวล็อกมาบอกว่าตีกันแล้วหักมันน่ะเอออาแยกทำเอาสิการเบาเสียงคนยังซึ่งเอาจดจองจองยกที่3เอาเตะติดแขนนะครับน้องกิติกิติเตะติดแขนอีกแล้วเอาคือบอลลุยคือยกแรกกิติแต่ยกแรกนี่ได้เยอะเหมือนกันนะโอ้โหไล่ต่อยนี่ก็เกือบตายอ่ะเนาะก็มีคะแนนสะสมมาหลายเติบมันเถอะอังบักจีกันไม่วีพอนะใจให้เราเพราะไงที่มาจดจองจังในยกที่3เขาแห่งตีกัน5ขวบเอาแท่งเข้าตัวกิติเอาไว้จะให้กิติแท่งเข้าขัวเข้าไปอ้าวเริ่มทำหน้าอมโอแล้วครับเนาะอันบาซิลอันแยกออกมาดึงออกมากลางเวทีเอาเลือดก็ไหลออกมาอีกแล้วนะครับเอากิตีลุยทำไมกิตีไหมเนาะลุยเขาตีน่ะเอาแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่นะครับเนาะยังไม่เปื้อนราคีเขมรโอ้โหถ้าเป็นสมัยเครมนี่มาต่อยกับกิตีพี่น้องเออว่ากิติไรคาตายนะอันตีกันแม่เพราะนะกรรมการว่าจดจดจองจองยกที่3ทำให้กรรมการบ่พอใจนั่นเห็นบ่ว่าถือสอกเขาพกหูนะเอาแยกออกมาเอายกหนึ่งจะดูเดือดกว่ายกที่3นะครับสำหรับผู้นี้หวังก็ต่อยเหมือนคล้ายๆถ้อยทีถ้อยอาศัยยังไงเอาเตะหัวเขาหน้าท้องโอ้ยเอาก็เตะได้นะครับทำไมไม่เตะดูๆไอ้คำว่าเตะดูๆนะครับแปลว่าบ่อยๆนั่นแหละเอากิติเตะเขาหน้าเอิร์กกันแล้วโอ้ยดังต่ำบันทึกพี่น้องเลยไว้สะเทือนไปฮอดพวกเราอย่าโสท่อนพวกเราอำเภอคำเคียนแก้วนะนี่เก็บนายิ้มเถอะเอาเตะเขาหน้าท้องอีกแล้วเอาแทงเขาวะเอาอันแยกออกมากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนะครับให้สัญญาณชกกันด้วยเอากิตตินี่ก็เริ่มชกแบบถอยๆเอาเตะขวาเตะขวาสกัดไว้นะครับเนาะเอาเลยโดนหมัดเขาเหมือนกันนะเอาว่าจังไดเมิดยกตีเอาเมิดยกนะครับเอาก็ก้มลงกราบนะครับเพราะอายุห่างกันนี่สิบกว่าปีมั้งคู่นี้เนี่ยเอาถ้าเป็นที่บ้านเราอมวย5ยกรุมพินีราชดำเนินก็ปิดกล่องนะครับนะพูดตามความเป็นจริงต่อไปนี่ก็เป็นการตัดสินท่อนแล้วนะครับผลปรากฏว่า
กิตติสจแดนระยองเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนที่อาโก้เทศิราชครับบีดาคุณขแมงไปได้ทั้งหมดแล้วก็กลมลุ่งกราบขอโทษขอโพยด้วยครับเนาะอายุน้อยกว่าชอบหายคอยชีพยุประเทศขแมงคอยล่าล่ะสีไปสีขแมงเอาจบสำเนียงครับเนาะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ